สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่รัฐบาลคสช.ได้เข้ามาบริหารประเทศนะคะหนึ่งในปัญหาอันดับต้นๆที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนั่นก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะคะก่อนหน้านั้นเองเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงออกมาตรการหลายอย่างเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายภาษีการหาตลาดเพื่อที่จะมารองรับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรลดการผูกขาดของนายทุนสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ทำให้พี่น้องนั้นสามารถที่จะได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนค่ะแนวทางที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลได้ทำอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะได้รวบรวมให้คุณผู้ชมติดตามในเดินหน้าประเทศไทยค่ะปัญหาเศรษฐกิจเป็นคำที่เรามักได้ยินกันมาช้านานแล้วเพราะเศรษฐกิจคือวงจรหนึ่งในการดำรงชีวิตของผู้คนและมีความเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งในวงจรขนาดเล็กอย่างเช่นครอบครัวไปจนถึงวงจรขนาดใหญ่ได้แก่สังคมโลกเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวงจรชีวิตของคนเราปัญหาเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในโลกนี้แต่ในทางกลับกันปัญหาเศรษฐกิจได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการกำเนิดของมนุษยชาติก็ว่าได้นับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มรู้จักการกินการแลกเปลี่ยนการใช้จ่ายและการดำรงชีวิตในรูปแบบต่างๆปัญหาเศรษฐกิจจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันและจะยังคงมีต่อไปตราบที่มนุษย์ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดปัญหาเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปกว่าที่มนุษย์จะแก้ไขได้เพราะมนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัญหาเศรษฐกิจแต่ได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพียงแต่ว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะดำเนินการในลักษณะใดย่อมขึ้นอยู่กับรายละเอียดของปัญหาในแต่ละสังคมแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันไปแต่ในบางครั้งและหลายครั้งปัญหาเศรษฐกิจก็ได้กลายเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันและผูกพันกันจนกลายเป็นปัญหาในระดับโลกที่ทุกประเทศต้องหันหน้าเข้ามาแก้ไขร่วมกันสำหรับในประเทศไทยของเรานั้นก็ไม่แตกต่างไปจากนานาประเทศทั้งหลายในโลกนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ย่ำแย่ไปกว่าประเทศอื่นๆเขาในห้วงเวลาที่ผ่านมาคือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศประชาชนมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ไม่ชัดเจนโปร่งใสเกิดมีการประท้วงและพัฒนาขึ้นเป็นการปะทะกันของคนในประเทศเหล่านี้คือสิ่งที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจให้กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจกระทบการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบไปสู่ความมั่นคงของประเทศความเชื่อถือของประเทศลดลงบทบาทของประเทศในภูมิภาคตกต่ำชีวิตประจำวันของผู้คนถดถอยไม่ปลอดภัยจนลุกลามไปทั่วประเทศเหตุการณ์เหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วย่อมส่งผลเป็นความเสียหายแก่ประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงจึงจำเป็นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จะต้องเข้ามาแก้ไขให้เกิดความสงบสุขในทุกภาคส่วนของประเทศโดยเร็วภายใต้แนวทางคืนความสุขให้คนในชาติในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศในตอนแรกโดยที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติตระหนักดีว่าการบริหารประเทศทางด้านต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะรั้งรอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ได้ถดถอยลงมาจนถึงขั้นที่เรียกว่าตกต่ำเป็นอย่างมากจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้วงจรเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง
จึงได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาโดยมอบให้พลอากาศเอกประจินจันตองรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและมีส่วนราชการในความรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวม7หน่วยงานด้วยกันประกอบด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยในเบื้องต้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนไว้ว่าให้ดำเนินการส่งเสริมระบบการค้าเสรีปรับปรุงระบบภาษีการควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเร่งแก้ไขระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการค้าเสรีให้เป็นสากลเร่งดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลักทั้งนี้การขับเคลื่อนจะต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผูกขาดและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตรเพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็นธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้นโดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสากลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของภาคประชาชนไปพร้อมๆกันทั้งในระดับหมู่บ้านท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในช่วงแรกเป็นการทำงานที่ไม่มีวันหยุดหรือที่เรียกว่าทำงาน7วันต่อสัปดาห์จากปัญหาเศรษฐกิจของชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกภาคส่วนเริ่มได้รับการคลี่คลายไปเป็นลำดับนับตั้งแต่การแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าวของชาวนาทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนั้นเป็นอย่างมากให้สามารถได้รับการคืนเงินจากโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 800,000 รายเป็นอันดับแรกภายในเวลาเพียง26วันนับตั้งแต่ที่แต่งตั้งฝ่ายเศรษฐกิจขึ้นมาแก้ปัญหาจากนั้นได้มีการเรียกประชุมกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจและรัฐวิสาหกิจเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อจัดทำแผนงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนมีการรับฟังปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจากกลุ่มบุคคลต่างๆที่มีความขัดแย้งกันเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางสู่การปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมต่อไปมีการพบปะรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้นำทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไปอย่างโปร่งใสและรวดเร็วมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศและผู้นำทางการค้าของต่างประเทศเพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นและเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการเข้ามาบริหารประเทศโดยเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนและชักชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้นการทำความเข้าใจกับบริษัทธุรกิจการค้าต่างประเทศถึงการเปิดกว้างทางการค้าที่ทุกบริษัทยังสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ตามปกติภายใต้กฎระเบียบที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประเทศไทยรักษาความเป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานทั้งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าซึ่งเกิดข้อขัดข้องในการผลิตให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการใช้ของประชาชนในทุกภูมิภาค
จากช่วงแรกที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาแก้ไขการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงทำให้ภาวะความชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาหนึ่งสามารถเดินหน้าได้ต่อไปพร้อมทั้งความเข้าใจอันดีของพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศชาติโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจนกระทั่งต่อมาได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศและมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานด้านต่างๆนั้นทางด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้มอบหมายให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ยังคงให้มีฝ่ายเศรษฐกิจทำหน้าที่อยู่ต่อไปโดยทั้งสองส่วนนี้จะทำงานคู่ขนานและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยมีทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นทีมหลักในการดำเนินการและมีฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นส่วนสนับสนุนติดตามและเร่งรัดให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่กำหนดไว้ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งขณะนี้สิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มุ่งหวังไว้จากรากฐานที่ฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามาทำหน้าที่เมื่อปีพุทธศักราช2557จนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันภายใต้แนวคิดตามศาสตร์ของพระราชาในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าปัญหาเศรษฐกิจแม้จะเป็นปัญหาที่มีรากฐานมาอย่างยาวนานแต่ถ้าเราแก้วิกฤตของปัญหาด้วยการใช้ปัญญาที่โปร่งใสเราก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นผลการดำเนินการในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติทางด้านต่างๆจะปรากฏให้เห็นในตอนหน้าจึงขอเชิญชวนทุกท่านโปรดติดตามชมในครั้งต่อไปคุณผู้ชมคะปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ปัจจัยภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศด้วยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้นั่นก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงค่ะแล้วเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวนะคะสิ่งที่คสช.และรัฐบาลได้เดินหน้าทำให้กับประชาชนมาตลอด3ปีจะมีอะไรบ้างสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้กันอีกครั้งส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ